เกียงอุยเป็นชาวเมืองเทียนซุยกำพร้าบิดาอาศัยอยู่กับมารดา2คนแต่เดิมนั้นเขาเป็นทหารในสังกัดอุ้ยก๊กเมื่อของเบ้งยกทัพ บุกอุ้ยก๊กครั้งที่1เกียงอุยเป็นผู้วางกลอุบายจนสามารถเอาชนะของเบ้งได้ที่เมืองเทียนซุยฝีมือด้านการต่อสู้ของเกียงอุยนั้นเป็นที่ชื่นชมมากของจูล่งส่วนสติปัญญาก็ได้รับการยอมรับจากของเบ้งอย่างมากจนของเบ้งต้องวางกลอุบายให้มาจุนเจ้าเมืองเทียงซุยแรงใจกับเกียงอุยและไปหว่านล้อมแม่ของเกียงอุยให้ช่วยโน้มน้าวอีกแรงจนในที่สุดเกียงอุยถูกบีบจนถึงทางตันไม่สามารถอยู่ฝ่ายวุ้ยได้ยอมมาสวามิภักดิ์ของเบ้งในที่สุดจากมาอยู่กับฝ่ายจกก๊กแล้วเกียงอุยได้ติดตามของเบ้งไปทำศึกยังสมรภูมิต่างๆได้รับการถ่ายทอดความรู้ตำราวิทยาการจากของเบ้งมากมายเกียงอุยนั้นได้รับความไว้วางใจจากของเบ้งมากกว่าขุนพลเจนสึกคนอื่นๆที่อยู่กันมานานเช่นอุยเอียนจึงไม่แปลกหากของเบ้งจะปูทางวางแผนล่วงหน้าบีบให้อุยเอียนจนตรอกจนต้องถูกสังหารหลังจากของเบ้งตายและขุนศึกย้ายค่ายอย่างเกียงอุยได้เป็นผู้คุมกำลังทหารหลักของจกก๊กจากของเบ้งตายแล้วเกียงอุยเป็นผู้รับสืบทอดอำนาจทางการทหารต่อมาเขาสืบสานปณิธานของของเบ้งด้วยการยกทัพ บุกอุ้ยก๊กถึง8ครั้งการยกทัพทำศึกจำนวนมากขนาดนี้ในระยะเวลาภายใน30ปีทำให้เกียงอุยถูกวิจารณ์ว่าการทำสงครามของเขาเป็นส่วนสำคัญในการละลายทรัพยากรของจกก๊กทั้งกำลังไพ่พลและงบประมาณเป็นส่วนที่เร่งให้จกก๊กหายนะเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามอีกมุมมองหนึ่งก็มองได้ว่าการบุกอุ้ยก๊กของเกียงอุยเป็นยุทธศาสตร์ของการลุกเพื่อรับเช่นเดียวกับที่ของเบ้งทำมาตลอดเมื่อสงครามต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในสักวันจกก๊กซึ่งมีทรัพยากรน้อยกว่าควรชิงเปิดเกมก่อนเพื่อให้เป็นผู้คุมเกมได้ไม่ดีกว่าหรือการบุกทั้ง8ครั้งนั้นใช่ว่าเกียงอุยนึกจะบุกก็ยกทัพไปเลยทันทีทุกครั้งที่เกียงอุยบุกอุ้ยก๊กเขามักเลือกเวลาที่อุ้ยก๊กมีการเปลี่ยนแผ่นดินหรือมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในเสมอหากแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถเอาชนะเบ็ดเสร็จได้เลยสักครั้งอุยดำเนินยุทธศาสตร์แนวทางเดียวกับของเบ้งเป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่ประสบผลสำเร็จมาแล้วอยู่ในยุคของของเบ้งความแตกต่างระหว่างของเบ้งกับเกียงอุยประการหนึ่งที่ทำให้การยกทัพของเกียงอุยยุ่งยากกว่าของเบ้งคืออำนาจของเกียงอุยไม่เท่าของเบ้งและพระเจ้าเล่าเซียนไม่ไว้วางใจเกียงอุยเท่าของเบ้งเกียงอุยเป็นแม่ทัพย้ายค่ายก้าวขึ้นมาได้ดีเพราะอาจารย์เรียกได้ว่าเด็กเส้นของของเบ้งคงไม่ผิดนักหลายครั้งก่อนที่เกียงอุยนำทัพ บุกอุ้ยก๊กจึงมีเสียงคัดค้านจากเหล่าแม่ทัพขุนนางเสมอและถึงแม้ไปออกศึกอยู่กลางสมรภูมิแล้วยังถูกพระเจ้าเล่าเซียนเรียกตัวกลับบ่อยครั้งนั่นเป็นเพราะเกียงอุยไม่ได้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนครั้งที่ของเบ้งคุมกองทัพเองและยิ่งไม่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อร่วมงานอย่างที่ของเบ้งเคยได้รับแต่กระนั้นเกียงอุยก็ยังคงเดินหน้าทำศึกไม่สนคำคัดค้านทั้งที่หวังร้ายและหวังดีใดๆในการศึกครั้งที่8เกียงอุยล้อมเขาที่ตะไงแม่ทัพอุ้ยที่เขาขี้สารกองทัพจกก๊กจวนเจียนจะได้ชัยอยู่ลองมาล่อท้ายที่สุดพระเจ้าเล่าเซียนก็มีจดหมายเรียกตัวกลับมาถึง3ครั้งเกียงอุยจำใจต้องถอนทัพกลับสาเหตุนั้นมาจากพระเจ้าเล่าเซียนเชื่อคำฮุยโฮขุนนางคนสนิทที่หมายจะให้เงียมอูเกิดในสังกัดได้เป็นใหญ่แทนเกียงอุยเกียงอุยน้อยใจจึงย้ายไปตั้งกองกำลังที่เมืองหลงเสมีศึกครั้งสุดท้ายเมื่อวุ้ยก๊กแยกโจมตี2ทางให้แม่ทัพจงโฮยตึงกำลังเกียงอุยไว้ส่วนแตงายรอบบุกเมืองหลวงแบบฟ้าผ่าจกก๊กก็ถึงการอวสานแม้จกก๊กจะล่มสลายแล้วเกียงอุยก็ยังมีหวังที่จะฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งโดยการยอมสวามิภักดิ์ต่อจงโฮยและยุโยงให้จงโฮยนั้นก่อกบฏต่ออุ้ยก๊กจนสุดท้ายจงโฮยก็ถูกปราบ
เกียงอุยถูกทหารรุ่ยล้อมไว้จึงตัดสินใจเชือดคอตัวเองตายในที่สุดอุยสืบทอดปณิธานของขงเบ้งตราบจนวันที่เขาสิ้นชีวิตนับได้ว่าเป็นผู้สืบทอดที่ดีหากแต่ต้นทุนของเกียงอุยนั้นน้อยกว่าขงเบ้งขาดทั้งบุคลากรที่เก่งกาจขาดความไว้วางใจจากเจ้านายขาดทั้งทรัพยากรที่สมบูรณ์ภารกิจที่แม้ของเบ้งไม่อาจบรรลุเกียงอุยกลับใช้วิธีเดิมๆในการสืบทอดงานนั้นหากเขาให้เวลาประเทศได้พักฟื้นและฟื้นฟูความพร้อมทางด้านต่างๆก่อนเปิดศึกใหญ่บางทีจกก๊กอาจอยู่รอดต่อไปได้หรือบางทีสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่านี้แม้ว่าการล่มสลายของจกก๊กจะมาจากหลายเหตุปัจจัยแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความยึดถือมั่นของเกียงอุยก็เป็นสาเหตุหนึ่งเช่นกัน